ก่อนที่ผมจะเริ่มทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเอาปลามาปล่อยก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในถุงตั้งแต่เมื่อวานแล้วคนที่ขายเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้จนถึงเช้าวันนี้นะครับแล้วมันก็อยู่ได้จริงๆถ้ามันไม่ตายแต่ตอนนี้อาการมันเริ่มออกอาการแล้วผมจะแกะมันพอดีผมเอาออกซิเจนมาด้วยนะผมจะเอามันใส่ในถังให้มันอยู่กับออกสักพักนึงก่อนนะให้มันฟื้นๆตัวก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับประมาณเกือบ100ตัวครับไม่ถึง100ตัวแล้วหลังจากที่ผมเอามาอัดออกไปนะครับมันก็มีตายบ้างนะครับ 4-5 ตัวแต่ว่าก็รอดเยอะอยู่ก็มีตัวตายๆอยู่แต่ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเขาอัดออกคนขายเขาอัดออกตั้งแต่เมื่อคืนเอ้ยเมื่อเย็นตอนที่ผมไปซื้อนะครับตอนนี้เราก็เอามาถึงเขื่อนสีแล้วอันนี้เป็นลูกปลายี่สกนะผมยังไม่ได้บอกลูกปลายี่สกประมาณเกือบ100ตัวเราเอามาปล่อยนะครับมันอาจจะมีโอกาสรอดสัก20ตัวก็ยังดีนะจากในปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะว่ามาตกที่เขื่อนสีเนี่ยช่วงนี้ไม่เจอปลายี่สกเลยนะครับแล้วทุกคลิปนะข้างหน้าเดี๋ยวผมจะซื้อมาปล่อยทุกคลิปที่ถ้าผมมาตกที่เขื่อนสีนะเผื่อมันจะมีโอกาสรอดนะครับถ้ามันไม่โดนอะไรกินซะก่อนนะไปแล้วครับสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวทริปหน้าได้ทำมาอีกก็จะเอามาปล่อยอีกและทริปนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นลำระเบิดของฟินฟ็อกนะครับสูตร2คนชอบเยอะแล้วก็ใช้ตัวเบ็ดจินดามณีโอเบอร์12นะครับตัวเดียวครับเหมือนเดิมเกี่ยวเม็ดโฟมที่หมายผาลูนะครับอันนี้เป็นไม้แรกเลยนะครับผมจะปั้นก้อนใหญ่ๆหน่อยอ้อยหน่อยโตเลยนี่ลำระเบิดกับจินดามณีเบอร์12เกี่ยวเม็ดโฟมโอเคดีอ่ะตีฝั่งด้านขวามากกว่าสวยงาม มาแล้วครับตัวแรกไปดีเบรกหน่อยหลังจากที่น้าแมวลงคันครบแล้วนะครับชุดเบสน้าแมวครับ5ชุด5คันมาแล้วตัวแรกครับตัวแรกก็โดนแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไรนะครับอย่างเดียวนะแมวเปลี่ยนเอ็นมาแล้วแล้วขายช้อนวะเนี่ยกูแล้วลากขึ้นเลยลากขึ้นเหรอเออได้อยู่เดี๋ยวดูใหญ่ไหมเอาหมอบัตเตอร์บัตเตอร์ก็โอ้ยเหมือนทิปองคาครับไปเดิมด้วยหมอบัตเตอร์มานี่ครับกับข้าวมึงซวยแล้วแหละ มึงซวยแล้วว่าทิปนี้กำลังหานี่กำลังหากับข้าวอยู่มึงคิดว่าพอทิปนี้เรา
เราไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับใช่เราจะเป็นนอกจากนอกจากน้ำเรามาเรียกทิปอะไรอ่ะทิปเอาตัวรอดนะครับผมนี่ครับกับข้าวมื้อเย็นเราได้แล้วหนึ่งสายครึ่งโลครับตัวนี้แมวประเดิมสวยงามครับสวยงามครับผมตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับแดดแรงมากๆครับตอนนี้หลังจากที่น้าแมวได้ปลาหมอพัตเตอร์ไปตัวหนึ่งช่วง10โมงจนถึงตอนนี้เที่ยงก็ยังไม่มีปลามาเพิ่มเติมเลยนะครับผมก็มาหลบแดดอยู่บนแพนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะครับร้อนมากแล้วตรงแพนี้มันสามารถมองคันได้ดีกว่าด้านบนนะครับเห็นชัดเลยว่าถ้าปลามากินปลาตอดเบาๆอย่างเงี้ยคันไม่ร้องก็จะเห็นชัดอยู่มาถึงตอนเช้านี่อากาศดีมากนะครับค่อนข้างออกหนาวเลยทีเดียวตอนนี้อยากถอดเสื้อผ้าก็คิดว่ามันจะยังลงเหลือความหนาวอยู่นะครับพอตอนบ่ายเท่านั้นครับร้อนมากยังไงเย็นนี้เรามีเสบียงแล้ว1ตัวนะครับคิดว่าก็ยังได้อยู่นะครับ2คน1ตัวแต่ใจอยากจะได้เพิ่มอีกสักหน่อยนะครับเพื่อความมั่นใจเผื่อมื้อเช้านะตัวเดียวมันจะไม่ไหวนะยังไงเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายช่วงเย็นทีว่าจะมีตัวเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ขอหลบแดดก่อนกล้องก็ตั้งไม่ได้ด้วยนะครับจริงๆอยากจะไปตั้งกล้องในมุมที่มันใกล้คันเบ็ดนะครับแต่ว่ามันร้อนจัดแล้วมันก็จะดับไปแล้วมาอยู่ตรงนี้มันยังพอตั้งได้นะไม่ใช่คนเท่านั้นนะครับที่แย่กล้องก็แย่เหมือนกันเราก็อยากจะตั้งภาพให้เห็นตอนที่ปลามันดึงแต่ตั้งไม่ได้ครับมันตัดดับหมดเพราะว่าอากาศมันร้อนมากและนี่ก็คืออาหารมื้อแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพยายามล่าทั้งวันนะว่าจะให้ได้หลายตัวแต่สุดท้ายมันก็ได้หมอพัตเตอร์ผู้โชคร้ายเพียงตัวเดียวนะครับเราก็เลยเก็บไว้กินตอนเย็นดีกว่าครับมื้อเย็นก่อไฟแล้วก็เอามาเสียบไม้ข้อเกลือนะฝีมือน้ำแมวนี่ถ้าน้ำแมวไม่มานี่ผมทำไม่ได้เลยเนี่ยอย่างกับแบกิวเลยทีเดียวมีทักษะอาศัยดูแบกิวมาครับนะครับก็ทริปนี้อ่ะของวันนี้ก็ได้ปลาหมอพัตเตอร์เพียงตัวเดียวครับแต่ก็ยังทำให้เราสามารถต่อชีวิตไปได้อีก1มื้อนะมื้อเย็นเนี่ยปลาหมอพัตเตอร์ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันครับเคยตกได้แต่ก็ไม่เคยเอามาทำกินเลยนี่เป็นครั้งแรกของผมยังไงพอมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อข้างในวันนี้จะน่ากินสักแค่ไหนนะครับตอนนี้ปลาก็น่าจะสุกได้ที่แล้วนะครับแต่ฟ้าก็มืดแล้วนะนี่ครับดูเนื้อหือนี่มันปลานิลชัดๆปลานิลดีๆนี่เองอ่ะชิมเลยชิมเลยอร่อยมั้ยเดี๋ยวขอลอกอีกหน่อยนึงมันก็คือปลานิลดีๆนี่เองเนาะใช่เนื้อคล้ายๆกันครับแต่ว่ามันไม่มีน้ําจิ้มไงก็รอดตายไป1รอดตายไป1มื้อครับผมงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปทานก่อนครับนี่ครับปลาหมอบัตเตอร์ที่เราย่างเมื่อตอนเย็นนะครับผมลอกออกไปเลยครับโอ้โหเนื้อขาวโพลนเลยขาดน้ำจิ้มเนี่ยแจ๋วเลยงั้นซีฟู้ดนะเอาเลยอย่ารีรอเดี๋ยวมันจะไม่รออุ๊ยเฮ้ยของใครอันนี้คันดับอันไหนวะคันดับเนี่ยนั่นแหละนี่เหรออืมวัดเลยย้อนเนี่ยกินเหล้าก็วัดเลยทะเบียนเพิ่มเอาทะเบียนเพิ่มนะแมวอย่ารอเอาทะเบียนเพิ่มหน่อยมาแล้วนี่ตามเป็นสไตล์เราครับเวลากินข้าวปลาชอบกินเบ็ดหลายรอบมากใช่เอาทะเบียนเพิ่มหน่อยตัวไม่ใหญ่อ่ะเอาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่มีอะไรกินน่าจะเป็นกำมังกำมังรับแขกชั่วโมงนี้เราไม่เลือกแล้วครับถ้าดึงลอกลองได้แสดงว่ามีไซส์ดับเตอร์ดี
ตอร์ดีกว่าบัตเตอร์ไม่น่าใช่กลางคืนไม่ค่อยกินกระมังไซส์ใหญ่ไซส์สวยกระมังมันควรจะมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่มาตอนนี้นั่นไงว่าแล้วครับกระมังรับแขกครับไหนแล้วแม่ช่วยหน่อยนี่มันถึงเวลาของกระมังแล้วเวลานี้ดึงโคตรแรงเลยอ่ะมันไม่ใช่กระมังนะดึงเงี้ยไม่ใช่คันไหนจำได้ปะคันนี้เมื่อกี้เหรอถ้ามันทีเดียวหยุดเลยฮะดึงแรงมากเลยวัดกลับมาเลยโอ้ยอากาศก็เย็นอยู่ไหมอยู่กับมังตัวเดิมอธิรากไม่น่าจะใช้กับมังว่ะเสียงมั้งลากโคตรโหดเลยไม่อาจจะไม่ใช่กำมังอย่างเดียวก็ได้แล้วเนี่ยหนักเกินใช่ไหมปรากฏเปล่าหุยหูกระโดดเลยเว้ยมาปลาอะไรวะปลาไก่ป่ะไม่เอาไม่ใช่เว้ยอะไรวะเออผมแมวเขาวิ่งก่อนช้อนไหมเหรอเดี๋ยวจะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยมาเดี๋ยวเล่นมันก่อนไม่ต้องเล่นมันเล่นมันยังไม่เหนื่อยดังแงบเลยโว้วมีไซส์ปากไปออกมาออกประชุมหน่อยดิเปลี่ยนไซส์โลกว่าได้นะโลนิดๆ นี่ครับโอ้โหกินตีสองครับท่านผู้ชมผมคิดว่าเป็นไอตัวปลาล่าเหยื่อเออดึงเหมือนไอตัวกี้นะใช่ส่งสายด้วยผมมีส่งสายผมนึกว่าปลาล่าเหยื่อไงโอ้โหไหลสวยตัดสินใจอยู่นานก็เลยวัดสวนเลยวัด3ทีด้วยครับดีไม่หลุดดีไม่หลุดขึ้นต่อครับเออสวัสดีเช้าวันที่2ของไม้เกาะเขื่อนศรีนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเช้าแล้วนะครับก็ยังเงียบๆอยู่นะตีคันเบ็ดลงไปครบทุกคันแล้วนะครับตอนนี้น้าแมวก็พักครับเมื่อคืนเฝ้าเบ็ดอยู่คนเดียว นอนพักอยู่ในเต็นท์แดดก็เริ่มมาแล้วผมก็เลยทำที่บังแดดแหละอันนี้เป็นปลาที่น้าแมวจัดมาเมื่อคืนนะครับเหมือนมากก็จะเป็นปลากระมังแล้วก็ได้ตะเพียนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งของกลางคืนกับพอมีกินครับแต่กลางวันนี้เงียบแท้ตะเพียนไซส์โลกว่าได้แล้วก็กระมังอีกนิดหน่อยนะครับกลางคืนมีปลาล่าเหยื่อมากวนปลาอยู่เหมือนกันนะไม่น่าจะเป็นปลาอะไรครับมากัดพวกปลากระมังตอนนี้ก็ได้แต่รอครับรอเสียงลอกดังลงไว้12คันนะครับยังเงียบอยู่เลยครับก็ไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้มีเวลาถึงช่วงเย็นนะครับจะกลับประมาณเย็นๆ4โมง5โมงครับตอนนี้เราก็แบ่งหน้าที่
ทำภารกิจของแต่ละคนจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนเหยื่อทั้ง12คันเป็นเหยื่อชุดที่2ของวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วส่วนน้าแมวก็จัดการผ่าปลาแล้วแบบก็เสียบไม้ย่างนะครับเป็นกับข้าวมื้อเช้าแต่กินตอนเที่ยงนะของเรานะครับดูความน่ากินนี่ลงไงวะเนี่ยแอบถ่ายนะดิอาบน้ำครับผมตอนนี้ปลาของเราก็เหี่ยวและแห้งมากนะครับทำนู่นทำนี่ย่างไว้ลืมนะครับทั้งย่างไฟแล้วก็ตากแดดนะครับแห้งสนิทเลยแต่ก็ยังดูน่ากินอยู่แม่แมวก็ไปหลบแดดครับยิ่งหิวมันก็ยิ่งให้ทำให้เรารู้สึกว่าไม่หิวนะครับแต่ก็ต้องกินนิดหน่อยครับมาโอ้โหต้องสี่ตัวมันอุตส่าห์ทั้งเวอร์ชีวิตก็น่ากินดีนะน่ากินเหลืองเลยแต่มันจะมีก้างเยอะเนี่ยเดี๋ยวลองเทสกันหูแต่แม่งลองตัวนี้ดิตาหนังเนี่ยนี่ย่างตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ยเก้าโมงตอนนี้บ่ายสองย่างไฟอ่อนอ่อนเกินดูให้น้าแมวเทสนี่ครับขาวจั๊วแต่มันจืดเหรอวะอร่อยเลยอะแต่เนื้อปลาก็มีความหวานอยู่นะนี่ผมกัดเลยผมลืมก้างเลยเนี่ยกินเลยกินได้นี่เหรอนี่เหมือนมันไม่มีก้างเหรอวะเราบางทีไงเหรอเราไม่ได้ทอดนะเราย่างอะมันก็ต้องมีก้างอยู่ดีอะเหมือนก้างมันนิ่มไปกับแดดเลยอะใช่นี่ที่ผมกินผมไม่ได้ดึงก้างออกนะกำลังยังไงก็ก้างเยอะอยู่ดีครับแต่เหมือนก้างมันนิ่มตามเนื้อใช่ไหมมีส่วนเดี๋ยวผมขอลองปลาขยันไปเข้าหน่อยตั้งมาดีกว่าเพื่อความถนัดขยันใบข้าวนี่เหลืองมันเป็นเหลืองมันมันไงเหลืองกับขาวเลยหนังแม่งกรอบเลยกรอบหรือเหนียววะเคี้ยวไม่เข้าเลยย่างนานจัดหูรู้เสียงหูยางกระดาษยางกระดาษสวัสดีเย็นวันที่2ของทริปที่เขื่อนสีนะครับทริปใหม่เกาะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะให้ไต่จ้ามารับประมาณ5โมง6โมงนะครับว่าไม่รีบกลับอยากจะแบบว่าตกให้ถึงที่สุดแต่วันนี้อยากกลับแล้วครับเป็นวันอยากให้ไต่จ้ามารับเร็วๆมากครับเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้บอกเขาไว้ว่าให้มารับกี่โมงนะครับก็ต้องรอว่าเขาจะมากี่โมงเพราะว่าตอนนี้คอแห้งมากครับน้ำหมดไปนานแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราเอามาพอนะครับเอาน้ำมา1แพ็ค12ขวดแค่คืนเดียวนะครับแต่ด้วยว่าอากาศมันร้อนมากครับเนี่ยผมเราต้องกับน้าแมวเนี่ยต้องหนีมานั่งตรงเนี้ยไม่ได้ไปอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับร้อนมากหลบเข้าร่มใช่แล้วก็ตีฮันทิ้งไว้นะครับตอนแรกเราเนี่ยเรากล่าวไว้ว่าจะมาทริปเนี้ยเราจะมาแบบว่าเราไม่เอาอะไรมากินเลยนะครับกล่าวว่าเดี๋ยวมาหาเสบียงเอานะครับเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องน้ำเลยนะครับว่าน้ำมันจะไม่พอไปๆมาๆเนี่ยเราทนเรื่องอาหารได้นะครับกินปลา2มื้ออยู่ได้ไม่ได้หิวข้าวเลยนะครับใช่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าหิวน้ำมันไม่ไหวเรื่องน้ำตอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมถ้าจะมาก็น้ำนี่ต้องเอามาเยอะๆหน่อยครับเอามาเผื่อขาดเลยนะครับอย่าเอามาพอดีเหมือนผม2คนเนี่ยผมคิดว่าพอแต่มันไม่พอแล้วตอนนี้คอผมเนี่ยคือน้ำลายไม่ลงแล้วก็ในคลิปที่ผมไปลงครั้งที่แล้วนะครับที่ไปหมายองคานะก็มีหลายคนนะครับมีนาหลายคนมาถามว่าถ้าอยากมาทริปแบบนี้มันปลอดภัยไหมมันจะมาได้ไหมพาครอบครัวมาได้ไหมพาแฟนมาได้ไหมนะครับทริปนี้ผมเลยถือเป็นทริปแนะนำไปเลยแล้วกันนะครับว่าใครที่อยากจะมานะครับมาที่นี่ถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อควรระวังนะครับอย
ย่างเช่นหมายก็อันนี้ผมหมายนี้นะครับมันจะมีพวกเอาที่เห็นก็เลยนะมันจะมีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะไม่เห็นเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพมีควายน้ำไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับมันก็จะมีควายที่ชาวบ้านเขาเอามาปล่อยเลี้ยงไว้นะครับเอาปล่อยเกาะเลยใช่ปกติเนี่ยมันก็จะไม่ทำอะไรเราหรอกครับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมถ่ายรูปใกล้ผมอยากถ่ายมันตอนมันเล่นน้ำนะครับผมก็เลยแบบเดินเข้าไปใกล้มากครับมันก็มองหน้าปุ๊บสุดท้ายแล้วมันวิ่งไล่ผมครับผมก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งมามันจะทำอะไรหรือเปล่าแต่ก็หนีไว้ก่อนก็บอกไว้ก่อนนะใครมาอยากถ่ายรูปควายหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปใกล้มันมากครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะหวงฝูงหรือเปล่านะและเรื่องที่สองก็เรื่องที่พักนะครับถ้าจะมานอนค้างคืนแนะนำให้มีเต็นท์หรือว่ามีเปลผูกให้ตัวเนี่ยลอยเหนือพื้นนะครับแล้วแนะนำว่าให้นอนที่อยู่ในที่โล่งๆอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปบริเวณที่เป็นป่าอย่างข้างในอะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีพวกแมลงหรือสัตว์มีพิษพวกงูอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่านอนข้างนอกเนี่ยเอาเต็นท์มาอย่างผมเนี่ยเอาเต็นท์มาหรือว่าผูกเปอะไรก็ได้ครับมีเปทหารเขาเรียกอะไรอ่ะเปสนามก็ได้ครับให้มันอยู่เหนือพื้นไว้ครับปลอดภัยแน่นอนครับไม่น่าจะมีอะไรส่วนเด็กๆหรือผู้หญิงเนี่ยพาครอบครัวมานะครับถ้าเด็กอายุน้อยๆมากเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำมากครับเราบางทีเราไม่สามารถดูแลได้ตลอดนะมันอันตรายเหมือนกันส่วนผู้หญิงเนี่ยถ้ามาถ้าแบบว่าแฟนน้าผบน้าลุยๆหน่อยเนี่ยผมว่ามาได้นะแต่ว่ามันจะลำบากเรื่องห้องน้ำครับห้องน้ำจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จะไม่มีนะครับถ้ามันเป็นคนติดโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเบื่อเขาจะไม่โอเคแต่ถ้ามาว่าเขาชอบตกปลาหรือชอบมากางเต็นท์เนี่ยได้อยู่แนะนำประมาณนี้ละกันแล้วมีเรื่องอะไรอีกนะแมวเสริมหน่อยก็คิดว่าเลือกถ้ามาเลือกหมายสอบถามเขานะครับเอาหมายที่มีเพลด้วยเพราะว่าจะมีสะดวกกับพวกผู้หญิงนะมีห้องน้ำแต่ว่าเพลจะนอนได้ประมาณ 2-3 คนนะครับเป็นเพลเล็กๆเอาไว้เก็บของเอาไว้ทำกับข้าวแล้วก็เอาไว้เข้าห้องน้ำครับประมาณนี้ฮะหลักเป็นเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ดีกว่าถ้าสมมติว่ามาตกค้างคืนอย่างเงี้ยยังไงให้บอกคนกับคนที่บ้านไว้ก่อนว่าอาจจะติดต่อเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณไม่มีจริงๆครับไม่มีเลยครับผมลองเดินหาใช่แล้วถ้ามีธุระเร่งด่วนมาเขาโทรติดต่อเราไม่ได้เลยแล้วก็ของเราเตรียมมาให้พอครับของกินน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถโทรไปบอกให้ไต่เนี่ยเอาของมาให้เราได้นะครับอย่างเช่นเราเป็นต้นตอนนี้อยู่น้ำมากครับเพราะว่าเกาะที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่เข้ามาในกลางเขื่อนเลยครับใช่มันลึกมันเข้ามาลึกมากครับนั่งเรือเป็นชั่วโมงเลยใช่คือถ้าจะเตรียมอะไรมาก็เอามาให้พร้อมครับแค่นั้นแหละผมฝากไว้ครับผมแล้วก็เรื่องปลาครับเราไม่สามารถคาดหวังได้ครับหมายดีบางทีบางจังหวะมันก็มีโอกาสแห้วอย่างวันนี้ครับคลิปก่อนๆที่คนอื่นมาเขาก็ได้กันนะครับได้เยอะด้วยใช่ด้วยอากาศหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่น้ำลดน้ำอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะอย่างกลางวันเนี่ยจะร้อนมากครับแต่กลางคืนจะหนาวครับที่นี่ที่ผมมาวันนี้นะร้อนจนแบบไม่ไหวครับแล้วปลาไม่กินเลยมันไม่กินเลยครับวันนี้เมื่อวานเนี่ยได้บัตเตอร์ตัวหนึ่งแต่วันนี้มันไม่ตอดเลยไม่ดึงเลยครับพยายามอยู่พยายามแล้วก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากมาลองมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยครับหมายของเขาว่าดีอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ดวงด้วยว่าปลาเข้าไม่เข้าปลาบางทีปลาไม่กินเบ็ดมีปลาขึ้นเนี่ยไม่กินก็มีเป็นโอกาสเป็นไปได้ก็แค่นี้แล้วกันครับเพราะว่าคอแห้งอยู่น้ำฝากไว้แค่นี้ครับผมใช่ใครที่อยากมาครับก็ลองเอาไปฟังดูว่าอย่างเงี้ยเราพอรับได้ไหมเราพอมาได้ไหมแล้วอย่างหนึ่งคืออยากให้มีเพื่อนมาครับไม่ได้มากันคนเดียวตัวคนเดียวนี่ไม่แนะนำเลยอย่างผมเนี่ยสองคนนี่ก็ถือว่าน้อยไปนะครับมาสัก3คนเดี๋ยวมันจะเหงาครับว่ามันไม่มีอะไรทำนอกจากรอปลากินเบ็ดนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวทยอยเก็บของแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักไต่จ้าก็น่าจะมาแล้วแล้วปิดคลิปเลยไหมก็ปิดคลิปไปเลยยังไงคลิปนี้แล้วผมขอปิดคลิปซ้อนไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะได้ไปกับน้าแมวอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามีนัดจะไปตกปลาบนเรือตกปลาม้ากันแต่เรือตกปลาม้าครับใช่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนนะครับยังไงฝากติดตามรับชมแล้วกันครับคลิปนี้ถือว่าเรามาตกปลาเอาบรรยากาศมีน้องแมวน้องแมวก็ยังได้ใหญ่ๆอยู่นะครับมี
ปลาตะเพียนไซส์ใหญ่อยู่ผมนี่ทริปนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้เลยสักตัวก็ว่าได้นะแต่ว่าไม่คิดมากครับไม่ซีเรียสไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติผมชินแล้วครับเรื่องตกปลาไม่ได้ปลานะครับยังไงก็ฝากแนะนำหมายอันนี้เป็นหมายผาลูใช่ใช่อย่าไปคิดว่าพอเฮ้ยไม่น่ามาไม่ได้ปลานะเพราะคนอื่นเขามาได้เยอะแยะนะครับผมอาจจะดวงไม่ดีใช่ยังไงถ้าใครชอบแนวนี้บรรยากาศแบบนี้ครับก็ลองเลือกหมายผาลูของไต่ยงได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมกับน้าแมวขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไงทริปหน้าผมAnimal Presents และน้าแมวช่องแมวกินปลานะครับจะพาทุกคนไปตกปลาอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม Every day we escape losing all of our faith we can't live this way